ก่อนหน้านี้เป็นข่าวคราวใหญ่โตไปคุณผู้ชมเมื่อ Facebook มีการรีแบรนด์นะคะเปลี่ยนชื่อเป็น Meta ค่ะแล้วก็บอกเลยค่ะว่าจะมุ่งหน้าเข้าสู่โลกเสมือนจริงหรือว่าการพัฒนาเทคโนโลยี Metaverse นั่นเองล่าสุดตอนนี้คุณผู้ชม Nike เขาบอกเอาด้วยค่ะขอลงมาเล่นด้วยนะคะตอนนี้มีการซุ่มจดสิทธิบัตรแล้วนะสำหรับสินค้าต่างๆของเขาที่จะอยู่ในรูปแบบเสมือนจริงค่ะโอ้โหเรียกได้ว่ามาเร็วไม่แพ้ใครเลยนะสำหรับ Nike ค่ะดูความคืบหน้าครั้งนี้นะคะมันมีรายงานออกมาคุณผู้ชมบอกว่า Nike เนี่ยได้ยื่นขอเครื่องหมายการค้ากับสำนักงานสิทธิบัตรการค้าของสหรัฐนะคะสำหรับสินค้าเสมือนจริงที่ประทับตราสินค้า Nike รวมถึงเสื้อผ้ารองเท้าผ้าใบการเคลื่อนไหวนี้นับเป็นก้าวแรกของบริษัทค่ะที่จะทำแล้วก็ขายรองเท้าผ้าใบและเครื่องแต่งกายเสมือนจริงภายใต้แบรนด์ Nike นะคะซึ่งจากรายงานของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา Nike เขายื่นคำร้องไปตั้งแต่27ตุลาคมค่ะสำหรับชื่อ Nike นี่แหละแล้วก็โลโก้ของเขาด้วยนะคะรวมไปถึงสโลแกน Just Do It ต่อมาไม่นานค่ะก็ยื่นใบสมัครอีก2รายการนะคะสำหรับโลโก้ Air Jordan แล้วก็ Jumpman ด้วยเหมือนกันรวมแล้วส่งใบสมัครทั้งหมด7รายการด้วยกันค่ะนอกจากยื่นจดสิทธิบัตรแล้วค่ะ Nike เขามองหานักออกแบบวัสดุเสมือนจริงด้วยเพื่อที่จะทำอะไรคุณผู้ชมก็ต้องไปออกแบบรองเท้ารวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยในฐานะที่เป็น Digital Product Leader ด้วยนะคะทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับแผนในอนาคตตอนนี้แต่คนที่คุ้นเคยกับกลยุทธ์นี้เขาบอกค่ะบอกว่าพื้นที่มีความสำคัญสำหรับแบรนด์และผู้บริโภคคาดหวังได้เหมือนกันนะว่าเราอาจจะได้เห็นการเปิดตัวสินค้าเสมือนจริงมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะและจะเห็นได้ชัดว่านี่เป็นการตอบรับแนวคิดเรื่อง Metaverse นะจากข้อมูลของ Gerben นะคะเครื่องหมายการค้าใหม่นี้ยังให้การคุ้มครองพิเศษแก่ Nike ในกรณีที่ผู้อื่นพยายามใช้แบรนด์ในลักษณะที่ไม่มีใบอนุญาตด้วยที่เขาบอกว่าขอไปด้วยจ้ามาเร็วมาไวก่อนใครเลยนะคะสำหรับแบรนด์นี้ดังนั้นการที่เราไปอยู่ในเมตาเวิร์สนะโลกเสมือนนะ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายของเราก็ไปด้วยนะจ๊ะนั่นน่ะเห็นป่ะไม่ใช่จะใส่อะไรโบโบเบเบไม่ได้นะจ๊ะถูกป่ะมีอีกหลายแบรนด์น่าจะต่อยอดได้อีกเยอะเลยนะคุณเมย์แล้ว Nike เขาเป็นแบรนด์สากลน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เพ้อฝันเรื่องไกลตัวต่อไปนะมันเป็นเรื่องจริงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วคุณผู้ชมน่าตื่นเต้นขึ้นทุกทีนะสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีเมตาเวิร์สคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TMM ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ